มนตรีพม.ไม่ทิ้งหญิงจิตอาสาหลังประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านขณะต้องตัวไปทำหน้าที่จิตอาสาด้านพม.เตรียมช่วยเหลือเยียวยาเต็มที่ภายหลังการเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของหญิงจิตอาสาวัย64ปีในพื้นที่ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสร้างความเสียหายให้กับบ้านทั้งหลังโดยเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่จิตอาสาคนดังกล่าวกำลังเดินทางไปทำหน้าที่จิตอาสาเพื่อไปเข้าเวรของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อำเภอบางไทรน้อยจึงสร้างความเห็นอกเห็นใจให้กับใครหลายคนทันทีที่นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทราบเรื่องก็ได้เดินทางพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพากันลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เราก็เห็นนะครับว่าจิตอาสาก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาสาประเภทไหนนะครับเป็นคนที่ทำงานปิดทองหลังพระวันนี้เราก็ตั้งใจมาให้กำลังใจท่านนะครับว่าที่ท่านทำมาทำความดีนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนเห็นและทุกคนอยากให้กำลังใจแล้วขอท่านรองผู้ว่าไว้ว่ายังไงซะสร้างบ้านท่านกำนันดูด้วยเสร็จแล้วผมจะได้มาขึ้นบ้านใหม่กับพี่ละเมียดสำหรับความช่วยเหลือก็จะดำเนินการตามภารกิจของกระทรวงพม.ในเบื้องต้นก็จะมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นเครื่องนอนและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์และเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยจะไปขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกเพื่อขอแรงงานทหารช่างมาช่วยสร้างบ้านใหม่ให้นอกจากนี้ทางพม.จะนำกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของหญิงจิตอาสาคนดังกล่าวเข้าพิจารณาของเงินสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน